สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดออนไลน์จังหวัดตราดเดินหน้ามาตรการการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดสพป.ตราดเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจร่วมสมัครรำถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดนำโดยนางสาวธนพรนวนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดจัดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ2564หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ6ชั่วโมงโดยมีผู้ประกอบการเยาวชนและประชาชนผู้สนใจจำนวนมากเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้อำเภอเมืองตราดด้านนายการเกษสังเวียนทองนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศเนื่องจากการเพิ่มผลิตภาพแรงงานเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถแสดงถึงประสิทธิภาพแรงงานในการทำงานของปัจจัยการผลิตแรงงานประกอบกับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ทำให้ระบบเศรษฐกิจในภาพรวมเกิดการชะลอตัวสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตราดในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการและแรงงานให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันจึงได้จัดโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในครั้งนี้ขึ้นโดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการในเรื่องของการปรับตัวของธุรกิจแนวคิดการจัดการธุรกิจการทำตลาดออนไลน์เป็นต้นจังหวัดตราดเดินหน้ามาตรการการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดทุเรียนอ่อน25กุมภาพันธ์2564นายกัญชัยเทพวรชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุมคณะทำงานมาตรการการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราดระดับจังหวัดซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดในฐานะเลขานุการคณะทำงานจัดขึ้นโดยมีหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะทำงานในระดับจังหวัดและอำเภอเข้าร่วมที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดตราดการประชุมคณะทำงานมาตรการการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพออกสู่ตลาดจังหวัดตราดระดับจังหวัดในครั้งนี้ได้มีการนำเสนอประกาศจังหวัดตราดเรื่องมาตรการการป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพหรือทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดจังหวัดตราดรวมทั้งการแต่งตั้งคณะทำงานชุดนี้ขึ้นมานอกจากนี้ที่ประชุมยังได้นำเสนอสถานการณ์ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดตราดในปีการผลิต2564ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาดประมาณ 69,148 ต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนื่องจากเกษตรกรหันมาปลูกทุเรียนเพิ่มขึ้นโดยผลผลิตทุเรียนจะออกสู่ตลาดสูงสุดในช่วงเดือนพฤษภาคม2564ประมาณ 28,794 ต้นอย่างไรก็ตามการประชุมคณะทำงานครั้งนี้ยังได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจสอบผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพซึ่งยังคงใช้แนวทางการตรวจสอบโดยใช้ค่ามาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนของกรมวิชาการเกษตรและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรมกส. 3/2556ที่กำหนดค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนแต่ละพันธุ์คือพันกระดุม 27% แป้งพันชะนี 30% แป้งพันพวงมณี 30% แป้งและพันหมอนทอง 32% แป้งซึ่งคณะทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอจะมีแผนในการออกตรวจสอบเพื่อป้องกันผลผลิตทุเรียนด้อยคุณภาพตามจุดรับซื้อทุเรียนเพื่อการส่งออกในจังหวัดตราดควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายกรณีที่พบผู้กระทำผิดหรือได้รับการร้องเรียนจากประชาชน
ที่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรพ.ศ. 2551และแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตรพ.ศ. 2556ฉบับที่2โดยเจตนาจะต้องมีความผิดระวางโทษความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา271และความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2552มาตรา47รถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น.16นาฬิกาและ18นาฬิกาสพป.ตราดเชิญชวนข้าราชการและประชาชนผู้สนใจร่วมสมัครรำถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในงานวันตราดรำลึกประจำปี2564นางอินทิราบุญวาทีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันตราดรำลึกประจำปี2564ครบรอบ115ปีตราดรำลึกระหว่างวันที่23ถึง27มีนาคม2564บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดโดยการจัดงานดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบฝ่ายรำถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ในวันที่23มีนาคม2564ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจึงขอเชิญชวนข้าราชการประชาชนผู้สนใจร่วมสมัครรำถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครพร้อมรูปถ่ายขนาด1นิ้ว1รูปได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2564ไม่เว้นวันหยุดราชการโดยสามารถสอบถามหรือสมัครได้ที่คุณอุษณีสวนศรีสพป.ตราดหมายเลขโทรศัพท์089209-0314คุณอรุณีโกสาคารหมายเลขโทรศัพท์0861466030คุณทานทิพย์นันตสุวรรณหมายเลขโทรศัพท์0817419392หรือที่คุณพัชรินทร์เรยานนท์หมายเลขโทรศัพท์0863350549ทั้งนี้จะมีการฝึกซ้อมระหว่างวันที่1ถึง15มีนาคม2564ณหอประชุมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างเวลา 16:30 นถึง 17:30 นวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นหยุดวันอาทิตย์ประชาชนชาวตราดกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตและกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนยังคงเข้าร่วมโครงการเราชนะอย่างต่อเนื่องตามจุดให้บริการหน่วยงานต่างๆบรรยากาศการให้บริการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะแก่ประชาชนกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนในการใช้แอปเป่าตังในการใช้งานหลังจากที่ได้มีการเพิ่มจุดให้บริการประชาชนมากขึ้นปรากฏว่ายังคงมีประชาชนเดินทางมาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงานคลังจังหวัดตราดนางอนงน้อยหนูเจริญคลังจังหวัดตราดจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนในขณะที่บริเวณสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราดได้ตั้งจุดให้บริการประชาชนบริเวณชั้นล่าง
อาคารสำนักงานสัมภาษามิตรพื้นที่ในจังหวัดตราดโดยมีประชาชนเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องในขณะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาร้านค้าสากลตราดและธนาคารออมสินยังคงมีประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุเข้ารับบริการจำนวนมากทั้งนี้หลังจากมีการเพิ่มจุดให้บริการการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะในหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงการคลังในพื้นที่รวมทั้งสถาบันการเงินมาตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์2564ปรากฏว่ายังคงมีประชาชนเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่องโดยยอดรวมวันนี้22กุมภาพันธ์2564มีประชาชนเข้าร่วมบริการจำนวน 1,402 คนแบ่งเป็นสำนักงานคลังจังหวัดตราด42คนสำนักงานสัมภาระพื้นที่ตราดจำนวน20คนสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตราด37คนธนาคารกรุงไทยในจังหวัดตราดจำนวน429คนธนาคารออมสินในจังหวัดตราด242คนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ในจังหวัดตราดจำนวน632คนThank you.